้ยวันนี้กลับบ้านดึกโดนคุณยายบ่นอีกแน่เลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยไม่อยากขึ้นไปเลยทำไมกันล่ะคุณตาคุณยายน้องเซเลดีน่าทำไมถึงออกมาต้อนรับเราหมดเลยเราจะกลับไปหาคุณกูบาดีดีไหมนะกลับไปโรงเรียนดีกว่าบ้างเจอแบบนี้อุ้ยแต่ถ้าไปเข้าบ้านโดนดักกว่านี้แน่เกิดอะไรขึ้นกันวะเฮ้ยเราไปทำอะไรผิดอีกล่ะแค่เรากลับบ้านช้าแค่นี้เอ้ยจอดโอ้โหเตรียมต้อนรับกันอยู่เกะกลับบ้านดึกแค่นี้โดนอีกแล้วคุณครูบาดีอะไรแหละโอ้การบ้านยากเกินเราจะเข้าไปดีไหมหูยเราออกมากันหมดเลยไอ้เจ้าแมงมุมก็ออกมาคุณยายครับผมกลับบ้านช้าผมขอโทษครับวันนี้คุณครูบอดี้ให้ผมกลับบ้านช้าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะกลับบ้านช้าเลยนะครับผมไปเรียนถ่ายรูปมาจริงๆนะครับคุณยายผมทำอะไรผิดผมต้องขอโทษด้วยนะครับไอ้หลานตัวดีแกรู้ตัวหรือเปล่าว่าไปทำอะไรมาผมไปทำอะไรมาเหรอครับคุณยายผมก็เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนวิชาการเรียนถ่ายรูปกับคุณครูบาดีมาเองไม่เชื่อคุณยายก็ไปถามคุณครูบาดีเลยผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะวันนี้ผมไม่ดื้อเลยไอ้หลานตัวดีแกมีแฟนแล้วเหรอผมเนี่ยนะไปมีแฟนผมไปมีแฟนตอนไหนล่ะคุณยายผมยังไม่ได้มีแฟนเลยผมโอ้โหวันเอาแต่เรียนจะไปมีแฟนได้ยังไงเล่าเมื่อเย็นวันก่อนมีคนมาตามหาแกแล้วบอกว่าเป็นแฟนของแกมันมาแต่หัวกับทราย What? ฉันก็เลยไล่มันไปแล้วล่ะมันบอกว่าจะกลับมาอีกวันนี้ฉันเลยพาตามาต้อนรับมันนะอย่าให้ฉันรู้นะว่าแกไปมีแฟนระหว่างตอนเรียนเนี่ยผมพอจำน้องนั้นได้แล้วน้องนั้นก็คือน้องสือนั่นเองผมเคยไปบ้านเขามาประมาณ 3-4 ครั้งเองครับคุณยายแล้วแกจะไปบ้านเขามาทำไม ก็ผมต้องไปทำภารกิจอะคุณยายมันเป็นภารกิจลับที่ผมต้องไปหาถุงเงินในบ้านของเขามาแต่ผมไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆนะน้องเขาโมเมเองอะคุณยายนั่นไงมันโผล่หัวมาแล้วไอ้แกเตรียมต้อนรับมันเลยอ๋อฮะพร้อมแล้วล่ะยายจ๋าไหนใครมาเฮ้ยเฮ้ยน้องสือเฮ้ยน้องสือมาโอ้โหน้องสือน้องสือเก็บคุณยายไปแล้วน้องสือโอ้ยคุณตาน้องเซเลดีน่าวิ่งเข้าใส่เฮ้ยน้องสือใจเย็นน้องสือน้องสือใจเย็นน้องสือโอ้ยน้องสือเก็บหมดเลยคุณตาคุณยายช่วยผมด้วยขาผมแข็งไปหมดแล้วโอ้ยขาก้าวไปสิก้าวไปข้างหน้าโอ้ยขาน้องสือเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วหน่อยโอ้ทำไมถึงตามพี่มาถึงบ้านแบบนี้ล่ะฉันกับเธอเป็นแฟนกันนะไม่ได้เป็นแฟนกันดูเลยน้องสือโอ้ไอ้ขาก้าวแล้วดูเฮ้ยไปจ้าไปแล้วขอโทษนะครับคุณตาคุณยายเดี๋ยวคุณตาคุณยายก็ฟื้นแต่ผมต้องหนีก่อนโอ้ยกลับไปหาคุณครูบาดีอยู่ไหนโอ้โหน้องสือตามติดรถโอ้ยอย่าน้องสือไปแล้วจ้าไปแล้วโอ้โหไปขอให้คุณครูบาดีช่วยไปขอให้คุณครูบาดีช่วยโอ้ขับรถก็ยังไม่ตรงเลยดูวู้เอาละครับผมทุกคนต้องบอกเลยว่าศึกนี้นี่มันจบไปลงจริงๆครับผมโอ้โหคุณยายนะผมต้องมาขอแก้มือกันน้องสือดื้อๆนะซึ่งวันนี้ครับผมคุณยายขนกองทัพทั้งบ้านมาเลยครับผมไม่ได้มาตัวคนเดียวเหมือนรอบที่แล้วนะวันนี้มาทั้งบ้านครับผมทุกคนโอเคครับผมเราขอให้คุณยายนะผมได้ทิ้งระยะแบบนี้ครับผมซึ่งต้องอยู่ไกลหน่อยนะน้องสื่อนี่คือวันช็อตวันคิวครับผมถ้าถึงตัวนี่คือนัดเดียวแตกครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งช่วงแบบนี้ครับผมทุกคนมาถ้าพร้อมแล้วจัดดิครับผมโอ้โห
ยคุณยายเปิดด้วยบาซูก้าตอนนี้โอ้โอ้โอ้มีจันเล็งโอ้โหแล้วน้องเสือครับผมลอยเข้าหาแต่ยังไม่เป็นไรครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละครับผมตอนนี้น้องเสือเข้าหาครับผมคุณยายถอยไหมถอยหน่อยไหมถอยหน่อยโอ้โหบ้านเราจะแพ้อีกไม่ได้โอ้อยากช่วยคุณยายเหลือเกินโอ้โหมีรักใส่น้องเสือด้วยเฮ้ยคุณยายน้องเสือจะถึงแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้ยเอาไม่อยู่จริงๆครับผมคุณยายที่กระดาษได้ถือบาซูก้าแล้วนะมาครับผมตอนนี้ให้นี่ครับผมลูกของน้องเซเลนดีน่าถือก๊อก17แต่ยังดิ้นอยู่เอ้ามีการใส่แล้วขอโทษโอ้โหเป็นไงกระสุนตกโอ้ดูได้ยิงเขาได้ยิงแบบง่ายๆแล้วน้องสือเดินเข้าหาลอยเข้าหาครับผมลอยเข้าหาแบบสโลไลท์นี่ถ้าไปแบบเร็วๆนี่คือตุยแล้วนะตอนนี้น้องสือกำลังลอยเข้าหาครับผมเรียวก๊อก17นี่ไม่ได้มีแบบลอยขีดข่วนเลยนะครับผมน้องสือนี่ร่างกายอยู่คงกระพันมันต้องอยู่ยงคงกระพันนี่ปะมี่และตอนนี้น้องสือลอยเข้าหาปึ๊บอีกนิดเดียวโอ้โหเรียบร้อยครับผมโดนไส้ตกครับผมโอ้โหลูกน้องเซเลนดีน่าก็ตุยไปแล้วครับผมเอาล่ะผมและตอนนี้เป็นคิวของน้องเซเลนดีน่าบ้างนะผมลูกโดนทำร้ายอย่างนั้นทนไม่ไหวถือ M14 มาจัดการครับผมจัดไปดิเอาล่ะตอนนี้ดอกสือลอยเข้าหาโอ้โหน้องเซเลนดีน่าซุ่มอยู่กำลังเล็งอยู่มันเกินระยะของเป้าหมายแต่น้องสือไม่ไหวครับผมลอยไปลอยอยู่ห่างไอ้น้องเซเลนดีน่าใส่ดิก่อนจะมาถึงดาราโอ้โหตาดีช่วงไว้โอ้โหแล้วดูลูกศูนย์ดูความแม่นโดนบ้างไม่โดนบ้างครับผมสังเกตจากไส้น้องสือถ้ามีเลือดออกนิดหน่อยคือโดนแต่นอกนั้นไม่โดนเลยโอ้โหน้องเซเลนดีน่ายิงแค่มาโดนหน่อยโดนบ้างไม่โดนบ้างโอ้โหแล้วดูแม็กกระสุนดูโอ้โหกระสุนดีล่วงแบบราวครับผมอุ้ยใส่ยับตอนนี้ปุ๊บเรียบร้อยครับผมโอ้โหน้องเซเลนดีน่าก็เอาไม่อยู่จริงๆครับผมน้องสือดื้อโคตรจัดโคตรจริงครับผมเอาล่ะผมและตอนนี้ครับผมคุณยายได้ส่งนี่กองทัพแมงมุมลงมานะผมเพื่อจะจัดการน้องสือดื้อแต่น้องสือดื้อคือไม่สนใจเลยครับผมมาถ้าพร้อมแล้วจัดดิครับผมเอาล่ะน้องสือแบบเหมือนจะเห็นกองทัพแมงมุมแล้วโอ้โหตอนนี้กองทัพแมงมุมไปแล้วครับผมอสูรร้อยขาเอา8ขาร่วมกันเป็น100เอ้ยร่วงไปแล้วเหรอโอ้โหโดนไล่ตบเรียงตัวโอ้ยเฮ้ยยังมีเหลืออยู่เอ้ยเข้าไปโอ้โหเข้าปะทะแล้วยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับผมกองทัพแมงมุมโอ้โหเอาไม่อยู่ฉุดไม่อยู่แล้วครับผมสำหรับน้องสือดื้อโอ้โหใครจะเอาเขาลงวะเนี่ยเอาละครับผมทุกคนและตอนนี้คุณยายบอกทนไม่ไหวแล้วฮะทนไม่ไหวขอยืมตุ๊กตาหลานมาครับผมโอ้โหตุ๊กตาตัวนี้พี่ซื้อมาจากงานวัดนะผมซึ่งก่อนหน้านั้นคุณยายได้เจอกันไปแล้วครับผมและได้ร่วมมือกับคุณยายตกพี่ไปนะฮะแล้ววันนี้คุณยายขอยืมสักตัวหนึ่งครับผมก็เลยให้เจ้าหมีมาฮะมาน้องซื้อดื้อจะไหวหรือเปล่าจัดดีเอาละครับผมตอนนี้ฮะเจ้าหมีไปแล้วครับผมโอ้โหเราก็รู้ดีนะผมว่าเจ้าหมีตัวนี้ชื่ออะไรครับผมโอ้โหเราตาซื้อมาจากตลาดนัดเอาละฮะแล้วน้องสือดื้อน้องสือดื้อยืนโอ้โหรออยู่อย่างนั้นไม่ได้นะโอ้ยเอาละครับผมเข้าใส่แล้วผมตอนนี้กำลังมาที่กึ่งกลางเราไม่อยากเข้าไปยุ่งเลยใครจะอยู่ใครจะไปใครโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับผมน้องสือดื้อโดนเขาให้แล้วครับผมโอ้โหนี่คือไม้ตายสุดท้ายนะผมที่คุณยายจัดมาครับผมโอ้โหคุณยายยืมพี่มาดูดิโอ้ไอ้จุกตาตัวนี้นี่เป็นไงได้มาจากงานวัดโหดจัดโหดจริงครับผมโอ้โหมันเล่นซะที่ไหนล่ะเจ้าตัวนี้สุดยอดไปเลยเจ้าหมี